วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะในวันนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับละครหนึ่งในซวงกันค่ะเมื่อคืนคุณหนึ่งปากร้ายมากนะคะส่งมาบอกกันได้ค่ะ4838777ค่ะและเดี๋ยวในเบรกที่2นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างค่ะที่อาคารมารีนนท์ของเราที่ตอนนี้กำลังมีตลาดนัดดารานะคะมีเจมจิกับยาย่ามาจำหน่ายโฟโต้บุ๊กด้วยนะคะแฟนคลับเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันพูดคุยกันสดๆนะคะค่ะแล้วก็สำหรับหนุ่มแอนดริวเกรกสันนะคะหนุ่มคนนี้เรียกว่ากลับมาทั้งทีโอ้โหช่วงนี้มีงานเยอะเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปถ่ายฉากปิดละครซีรีส์เลือดมังกรตอนแรกนะคะเรื่องนี้เขาก็คู่กับน้องแป้วณัฐพรนะคะซึ่งหนุ่มแอนดริวเองค่ะก็บอกว่าตอนนี้ยืนยันแล้วนะคะว่าตัวเองก็จะมารับเล่นละครเรื่องสายลับรักป่วนของค่ายมายเอ็ดเวิร์คคู่กับพลอยเชอร์มานในบทบาทสายลับดินนะคะซึ่งก็เป็นของหน่วยงานลับพิเศษค่ะโดยหนุ่มแอนดริวบอกว่าผู้ใหญ่เห็นว่าบทบาทเนี้ยเหมาะสมกับตัวเองก็เลยตกลงรับเล่นทันทีแล้วก็เริ่มอ่านบทไปบ้างแล้วด้วยนะคะพอดีเจ้านายโทรมาตอนนี้มีละครเรื่องนี้อย่างเงี้ยโอเคนะช่วยดูหน่อยต้องเล่นนะครับเล่นเลยครับกับพลอยครับเคยทำงานด้วยกันมานานมากตั้งแต่ตอนเด็กๆยังอ่านไม่หมดได้อ่านคร่าวๆแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีมันถ่ายตอนนี้ถ่าย2เรื่องเนี่ยขอพี่ออฟเสร็จขอเวลานิดนึงจะมีเวลาว่างจะรีบทยอยอ่านได้รับรักป่วนครับยังไม่ได้เริ่มถ่ายนะครับให้ฝากแล้วฝากอีกเรื่องด้วยครับชอบจริงๆเวลาแอนดริวเขาให้สัมภาษณ์นะคะก็จะไปร่วมพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครสายลับรักป่วนในวันที่16มิถุนายนที่ช่อง3หนองแขมนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงนักแสดงคนอื่นๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มไปซ้อมคิวบูแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าฉากถ่ายทำแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆก็เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันไปบ้างแล้วด้วยค่ะแอนดริวตอนนี้นะคะนอกจากว่าจะมีละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรตอนแรกแล้วก็ยังมีละครพระพรึงสีชมพูซึ่งถ่ายทำเสร็จแล้วด้วยแล้วก็วิมานเมฆขลาที่กำลังถ่ายทำแล้วก็จ่อที่จะไปบวงสรวงนะคะก็คือสายลับรักปวดนะคะโอ้ฮอตจริงๆช่วงนี้กลับมาครั้งนี้นะคะหลายเรื่องเลยค่ะมากันที่ละครเรื่องใหม่ที่เตรียมจะได้ชมกันบ้างค่ะหมอผีไซเบอร์นะคะเตรียมจะออกอากาศได้ชมกันแล้วเราจะพาไปอุ่นเครื่องค่ะด้วยการพาไปชมเบื้องหลังการถ่ายทำฉากของละครเรื่องนี้นะคะซึ่งได้แพทณปภาแล้วก็หมอก้องสรวิทย์ค่ะพระนางของเรื่องมาเข้าฉากซึ่งทั้งคู่บ่นโอดโอยเลยนะคะกับฉากนี้จะเป็นฉากอะไรแล้วก็เพราะอะไรไปชมกันค่ะนอกจากมีครบทั้งสัตว์เด็กเอฟเฟคสลิงแล้วละครแฟนซีดราม่าคอมเมดี้หมอผีไซเบอร์ของผู้จัดคิงสมจริงก็ยังมีการถ่ายทำฉากใต้น้ำค่ะโดยได้พระนางสาวแพทณปภากับหมอก้องสรวิทย์มาเข้าฉากที่เซตขึ้นที่สระว่ายน้ำของสโมสรแห่งหนึ่งพร้อมอุปกรณ์จัดเต็มทั้งทีมกล้องใต้น้ำนักประดาน้ำพร้อมปูผ้าดำที่ก้นสระเพื่อภาพที่สวยงามโดยเป็นการถ่ายทำฉากใต้น้ำทั้งหมดของเรื่องถ่ายทำกันทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้าค่ะแน่นอนว่าบทหนักต้องตกอยู่ที่พระนางที่ขึ้นลงสระเป็นว่าเล่นซึ่งกระทำเอาทั้งคู่โอดโอยไม่น้อยค่ะโอ้ยอธิบายด้วยภาพดีกว่ามันหายใจไม่ทันเพราะว่ามันไม่อย่างคนดำน้ำปกติอะค่ะคือเขาไม่ได้มี acting ไงนี่เรามี acting ด้วยแต่ว่าสวยๆไปแต่อันนี้มันมี acting สบัดต้องฮะเล่นด้วยสีหน้าแววตาซึ่งตาก็จะลืมกันไม่เห็นอยู่แล้วคือมันหลายอย่างมันมองไม่เห็นด้วยมันเหนื่อยมากตอนแรกปกติจะเป็นคนดำน้ำได้เป็นนาทีอันเนี้ย10 วิ 15 วิก็เหนื่อยแล้วเพราะไม่ออก acting คือเหนื่อยมากทุกอย่างแต่ที่ทำเนี่ยร่างกายบอกเลยนะครับว่าไม่ไหวแต่ใจเนี่ยเพื่อช่อง3แล้วก็นายประวิตรเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักแสดงเนี่ยเราต้องเล่นได้ทุกบทแต่สำหรับบทในน้ำแบบเนี้ยให้เด็กๆ เขาเล่นกันดีไหม นักแสดงทั้งอ้อนทั้งทุ่มเทขนาดนี้แล้วต้องรอติดตามภาพใต้น้ำรวมทั้งฉากอื่นๆโดยเฉพาะเทคนิคภาพพิเศษที่ทีมงานรับประกันความตื่นตาตื่นใจในละครเรื่องหมอผีไซเบอร์ที่เตรียมออกอากาศให้ได้ชมกันแล้วค่ะสายฝนชีช้างรายงานหมอกล้องนี่ฮานะคะหน้าตาดูไม่มีความสุขเลยนะคะให้คนอื่นเล่นบ้างนะคะเดี๋ยวก็ทำออกมาดีนะคะค่ะช่วงนี้ไปติดตามโต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของการทูตเชิงวัฒนธรรมในต่างแดนเมื่อสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียวได้เผยแพร่เพลงไทยให้กระจายไปไกลถึงแดนอาทิตย์อุทัยเลยล่ะครับ
เมื่อวันก่อนนะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวก็ได้จัดโครงการดีๆในการเผยแพร่เพลงไทยสไตล์แจ๊สเพื่อให้คณะทูตานุทูตนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจของญี่ปุ่นได้ร่วมสัมผัสกับความเป็นไทยโดยได้นักแซกโซโฟนอันดับต้นๆของประเทศไทยอย่างคุณโก้มิสเตอร์แซกซ์แมนและวง The Sound of Siam มาเป็นผู้ถ่ายทอดความเป็นไทยในสไตล์แจ๊สให้ทุกคนได้ฟังอีกด้วยครับโดยในค่ำคืนนั้นครับคุณโก้และวง The Sound of Siam ก็ได้บรรเลงเพลงเพราะๆในสไตล์แจ๊สมากมายทั้งเพลงพระราชนิพนธ์เพลงลูกทุ่งเพลงไทยเดิมรวมทั้งเพลงของคุณโก้และวง The Sound of Siam เองโดยมีคุณปุ้ยดวงพรและคนดนตรีชื่อดังอีกมากมายทั้งจากไทยและจากญี่ปุ่นมาร่วมแสดงความสามารถบนเวทีด้วยซึ่งจะไพเราะขนาดไหนนั้นไปฟังกันเลยครับและหลังจากคอนเสิร์ตเสร็จสิ้นลงนะครับท่านทูตและภรรยาก็ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำและขนมไทยในลักษณะค็อกเทลเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สัมผัสถึงความเป็นไทยในอีกทางหนึ่งด้วยครับและในโอกาสพิเศษนี้ผมก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวพร้อมกับคุณวราพรภรรยาณทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยถึงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักกันอีกด้วยครับที่จัดงานวันนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะนำเสนอประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเรามีของดีหลายอย่างประเทศไทยต้องไปสู่ระดับอินเตอร์แล้วอย่างลุงโก้แซกซ์แมนเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นอินเตอร์ของประเทศไทยคือเราต้องอยู่ในประเพณีของเราของที่เราภูมิใจแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็มีของใหม่ๆศิลปินไทยมีความสามารถเนี่ยเราก็ต้องเอามา มาแสดงเพื่อเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีความเป็นอินเตอร์ในฐานะประเทศเจ้าบ้านนะก็ยังตั้งใจจะมาเผยแพร่ของดีๆของเมืองไทยทั้งประเพณีวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารอาจจะรวมถึงเรื่องดอกไม้เรื่องแกะสลักอะไรประเทศไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ความสัมพันธ์มีมาช้านานจริงความสัมพันธ์เนี่ยจะขับเคลื่อนได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ระดับประชาชนด้วยเพราะอยากให้ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีทัศนคติคนญี่ปุ่นที่ดีกับประเทศไทยขณะเดียวกันก็ต้องการให้คนไทยมีความรู้สึกที่ดีๆกับคนญี่ปุ่นด้วยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราว Exclusive ที่สุดแสนจะพิเศษที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เพื่อสะท้อนเรื่องราวและความตั้งใจของเจ้าหน้าที่การทูตและศิลปินไทยในการเผยแพร่ความบันเทิงแบบไทยๆในต่างประเทศอย่างแดนอาทิตย์อุทัยนี่แหละครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณ K-POP นะฮะเห็นบอกว่าไปเที่ยวแต่ว่าได้งานกลับมาด้วยนะฮะ อาหารไทยหรือว่าศิลปะแบบไทยๆนี่พอไปอยู่ที่ต่างแดนนี่สวยงามน่าทานมากนะบางทีอยู่กับเรานี่เรามองข้ามไปอาจจะมองข้ามไปนะคะก็ได้เห็นอีกแง่มุมนึงนะคะของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะเห็นจาก SMS ส่งมาทักทายคุณหนึ่งคุณปุ้มกันเยอะเหลือเกินงั้นเรารีบพักนะคะเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างค่ะไปดูบรรยากาศที่ตลาดนัดดาราอาคารมารีนนท์นะคะบรรยากาศการจำหน่ายโฟโต้บุ๊กของเจมส์จิยาย่ารวมทั้งจำหน่ายเสื้อของละครชุดเลือดมังกรและก็พ่อค้าแม่ค้าดาราคนอื่นๆด้วยค่ะ